างด้วยนางสาวนุชราคิดสมัยเลขประจำตัวคือ1102112981อันนี้คือเลขประจำตัวของเราเนาะซึ่งต้องหาว่าเป็นการกระทำความผิดร่วมกันช่อโกงแต่งตนเป็นบุคคลอื่นร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือฟอร์มไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันนั้นน่ะอันนี้มันก็คือเป็นข้อกล่าวหาที่ทางพนักงานสอบสวนเขาบอกให้เรามองว่าเพราะฉะนั้นน่ะศาลก็บอกว่าโทษมันเกิน3ปีดังนั้นก็คือให้ทำนั้นจับกุมตัวนางสาวนุชราเพื่อส่งพนักงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสอบสวนในกรรมทางเทคโนโลยีก็คือตอนนี้อยู่กรุงเทพเนาะก็ตกลงเรายังไม่เคยถูกจับในคดีนี้เนาะยังไม่เคยถูกจับเพราะฉะนั้นน่ะคือตอนนี้เราเป็นจะให้การกับพนักงานสอบสวนเนาะว่าสาเหตุที่เราไปเปิดเพราะอะไรคือหนึ่งโอเคของเรามันอาจจะแถวแรกก็คือเมื่อนั้นได้ค่าจ้างเท่าไหร่หรอความรู้นะหนูไม่ได้ก็อาจารย์เขาบอกว่าให้หนูไปเปิดให้เขาเพราะว่าไปเจอกันเขาถามว่าหนูเป็นไงบ้างโอเคแล้วหรออาจารย์นี่เป็นพระใช่ก็คนที่ไหนพระที่ไหนอยู่ที่ทุ่งสงบค่ะ